ดร.อุตตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าขอแสดงความเสียใจอย่างที่สุดอีกครั้งต่อผู้สูญเสียในเหตุการณ์ที่จังหวัดหนองบัวลำพูคนไทยทุกคนเศร้าสลดกับความสูญเสียอันใหญ่หลวงครั้งนี้และเชื่อว่าต้นเหตุมาจากการแพร่ระบาดของยาเสพติดรวมทั้งการควบคุมดูแลเกี่ยวกับอาวุธปืนเราไม่ควรปล่อยให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงบทเรียนแต่สมควรที่จะถูกหยิบยกขึ้นเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันแก้ไขจัดการอย่างจริงจังเสียแต่เดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะฝ่ายการเมืองนั้นขอเสนอให้พรรคการเมืองเห็นพ้องในการร่วมผลักดันนโยบายขจัดยาเสพติดในแนวทางเดียวกันตลอดจนกำหนดมาตรการควบคุมการดูแลถือครองและการใช้อาวุธปืนไม่ให้เป็นภัยต่อสังคมเพื่อให้สังคมและลูกหลานเราปลอดภัยจากความรุนแรงทั้งปวงคนไทยทุกคนหวังว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายเราไม่ต้องการสูญเสียกับเรื่องเหล่านี้อีกแล้วดังนั้นพวกเราต้องร่วมกันผลักดันการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมในทันทีด้วยความเคารพต่อผู้สูญเสียทุกท่าน